ค่ะก็สำหรับรางวัลนี้ก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็แรงกำลังใจของเจนที่จะทำผลงานชิ้นอื่นๆให้มันดีขึ้นกว่าเดิมค่ะก็จะตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับการแสดงให้มากกว่านี้พูดจบยังคะถ้าพูดยังขนาดนี้วันหลังมึงไลน์มาอีแกก็ดีใจค่ะที่ทุกคนแบบว่ายังฮิตคำพูดติดปากแบบอยู่นะคะเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นด้วยแบบอารมณ์จริงเนาะเราก็ใส่เต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะสะท้อนความจริงที่ผู้หญิงเนี่ยเคยเจออยู่ณปัจจุบันค่ะก็รู้สึกว่าสู้ๆนะคะสู้ค่ะหญิงค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้ตั้งใจทำมันแล้วก็ทุกคนเห็นความตั้งใจนี้ค่ะก็ดีใจมากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจตรงที่ทุกคนชอบคำพูดติดปากเนาะแล้วก็กลายเป็นมีมแล้วก็แชร์กันใน Twitter Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบตรงที่คำพูดเนี่ยมันไปโดนใจหลายๆคนหรือว่ามันอาจจะสะท้อนความจริงที่ผู้หญิงเนี่ยเคยเจออยู่ณปัจจุบันค่ะก็รู้สึกว่าสู้ๆนะคะสู้ค่ะหญิงใช่ค่ะก็ดีใจค่ะที่ทุกคนแบบว่ายังฮิตคำพูดติดปากแบบอยู่นะคะเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นด้วยแบบอารมณ์จริงเนาะเราก็ใส่เต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากค่ะจริงๆก็ดีใจที่ทุกคนเนี่ยเห็นถึงความตั้งใจแล้วก็การสู้ชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบรักคนอื่นจนลืมรักตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงหลายๆคนที่กำลังเจอปัญหานี้มากกว่าค่ะก็เจนเชื่อว่าคนทุกคนเคยพลาดก่อนที่จะประสบความสำเร็จอะค่ะก็สู้ๆนะคะทุกคนอยากฝากแค่นี้ค่ะค่ะก็สำหรับรางวัลนี้ก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็แรงกำลังใจของเจนที่จะทำผลงานชิ้นอื่นๆให้มันดีขึ้นกว่าเดิมค่ะก็จะตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับการแสดงให้มากกว่านี้ก็ขอบคุณงานมณีเมฆลามากๆเลยค่ะสำหรับรางวัลนี้ค่ะจริงๆก็เหมือนกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะแล้วก็เหมือนตัวละครก็ได้เปลี่ยนตัวเราด้วยเราได้เข้าไปมีเรียกว่าใช้ชีวิตการที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วรักผู้ชายคนนี้มากๆเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็เราได้บทเรียนข้อคิดคติสอนใจอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆสำหรับผู้สร้างแล้วก็บทประพันธ์ที่ดีแล้วก็ทางช่องอมรินทร์ก็เนาะแบบเฮ้ยแบบช่วยกันแบบโปรโมทอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ติดตามค่ะเพราะว่าคนที่ดูเนี่ยยังไงก็ต้องได้ข้อคิดสอนใจแบบไม่มากก็น้อยแน่นอนค่ะขอบคุณนะคะ